ยาที่ใช้ในการรักษาโรคต้อหินนั้นนะคะหรือว่ากลาโคมาอาจนำมาช่วยควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนได้เนื่องจากทำให้ลำไส้ดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายได้ลดลงนะคะถึงแม้ว่าจะมีการกินอาหารไขมันสูงเข้าไปมากมายในแต่ละมื้อก็ตามนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐเผยผลการค้นพบล่าสุดลงในวารสาร Science โดยระบุว่าได้ทำการทดสอบตัดต่อพันธุกรรมของหนูทดลองเพื่อขจัดยีน2ตัวออกไปซึ่งจะทำให้ช่องเปิดสู่ท่อน้ำเหลืองในเซลล์ผนังลำไส้เล็กหรือที่เรียกกันว่าแลคทีนเปลี่ยนรูปร่างตีบแคบลงส่งผลให้โมเลกุลไขมันที่ย่อยแล้วไม่อาจผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยมีการจัดให้หนูทดลองดังกล่าวนะคะที่กินแต่อาหารไขมันสูงติดต่อกันเป็นเวลา8สัปดาห์ค่ะแต่ปรากฏนะคะว่าหนูกลุ่มนี้ยังคงมีน้ำหนักตัวเท่าเดิมเมื่อสิ้นสุดการทดลองนะคะในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็ไม่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมกลับอ้วนขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านของดร.เฟิงจางผู้นำทีมวิจัยบอกนะคะว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจนำมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักและก็รักษาโรคอ้วนในมนุษย์ได้โดยไม่ต้องตัดต่อพันธุกรรมค่ะเนื่องจากมียาบางชนิดที่ใช้ลดความดันภายในดวงตาเมื่อเกิดต้อหินซึ่งสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเซลล์ผนังลำไส้เล็กแบบเดียวกันได้นะคะและเมื่อนำยานี้ไปฉีดให้หนูปกติที่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมส่วนไซโทสเกริทัลซึ่งก็เป็นเส้นใยค้ำจุนโครงสร้างของเซลล์จะคลายตัวลงทำให้แลคทีนในผนังลำไส้เล็กที่เป็นช่องเปิดกลับตีบแคบแล้วก็แบนราบลงจนไขมันผ่านไปไม่ได้และต้องถูกขับถ่ายออกจากร่างกายค่ะอย่างไรก็ดีนะคะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญยังคงให้ความเห็นนะคะว่าวิธีการควบคุมน้ำหนักแบบนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังผลข้างเคียงในหลายด้านด้วยนะคะอย่างเช่นการที่สารอาหารจำเป็นซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยโมเลกุลไขมันจะพลอยไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไปด้วยทั้งยังอาจขัดขวางกระบวนการขับของเหลวและการขนส่งเซลล์ภูมิคุ้มกันในบริเวณลำไส้ได้ซึ่งจะต้องมีการศึกษาทดลองเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยกับการใช้ยานี้ในมนุษย์ต่อไปค่ะ